โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539ในที่ดินลาดพัสดุโดยการดูแลของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเนื้อที่ทั้งหมด551ไร่โดยโรงเรียนน่านปัญญานุกูลขอใช้ที่ดินเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนจำนวน81ไร่3งาน46ตารางวาโดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2540รับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางด้านการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเข้าเรียนในระดับการศึกษาประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทอยู่ประจำและไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน316คนครูและบุคลากรทางการศึกษา115คนภายใต้การบริหารงานของนายสมพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนนายเจตชุ่มวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการและนางนงคานดวงตารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านได้บริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนมีครูและบุคลากรร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานหลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างปลอดภัยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้จัดโครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนเป็น8สายซึ่งแต่ละสายประกอบด้วยกลุ่มอำเภอที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันโดยจังหวัดน่านมีจำนวน6สายจังหวัดพะเยาจำนวน2สายในแต่ละสายจะแบ่งเป็นอำเภอตำบลหมู่บ้านครูและบุคลากรในแต่ละสายมีหน้าที่เยี่ยมบ้านนักเรียนให้ความช่วยเหลือดูแลความประพฤติและความเป็นอยู่ของนักเรียนในความรับผิดชอบติดตามนักเรียนประชาสัมพันธ์ค้นหาเด็กพิการในวัยเรียนเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาการเยี่ยมบ้านนักเรียนนั้นโรงเรียนได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่การปักหมุดบ้านนักเรียนโดย Google Map มาใช้ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งบ้านนักเรียนเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยโรงเรียนมีการประเมินนักเรียนในรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อรู้จักนักเรียนคัดกรองปัญหาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นการประเมินความสามารถพื้นฐานตามหลักสูตรโดยครูประจำชั้นครูประจำวิชาร่วมกับนักสหวิชาชีพการสำรวจอาชีพที่นักเรียนสนใจและอาชีพในชุมชนการคัดกรองและประเมินสุขภาพโดยครูหอนอนครูประจำชั้นครูอนามัยและเจ้าหน้าที่อนามัยเป็นประจำในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้มีประเมินความเสี่ยงและสุขภาพของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองสถานพยาบาลในท้องถิ่นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนด้วยแบบประเมิน SDQ การคัดกรองโดยแบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนจากการประเมินและการคัดกรองนักเรียนในปีการศึกษา2562โรงเรียนได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจำแนกรายด้านดังนี้ 1. ด้านการเรียนกลุ่มปกติ314รายกลุ่มเสี่ยง11รายกลุ่มปัญหา5ราย 2. ด้านความสามารถอื่นๆมีความสามารถ155รายไม่มีความสามารถ175ราย 3. ด้านสุขภาพกลุ่มปกติ291รายกลุ่มเสี่ยง18รายกลุ่มปัญหา21ราย 4. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมกลุ่มปกติ279รายกลุ่มเสี่ยง21รายกลุ่มปัญหา30ราย 5. ด้านเศรษฐกิจกลุ่มปกติ271รายกลุ่มเสี่ยง40รายกลุ่มปัญหา19ราย 6. ด้านการคุ้มครองนักเรียนกลุ่มปกติ289รายกลุ่มเสี่ยง33รายกลุ่มปัญหา8ราย 7. ด้านการใช้สิ่งเสพติดกลุ่มปกติ323รายกลุ่มเสี่ยง6รายกลุ่มปัญหา1ราย 8. ด้านเพศกลุ่มปกติ311รายกลุ่มเสี่ยง18รายกลุ่มปัญหา1รายการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลให้การดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาให้มีคุณภาพได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพความสามารถดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือโดยไม่ปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่นักเรียนในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนได้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านมีการกำหนดตารางกิจวัตรประจำวันของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนส่งต่อการดูแลนักเรียนแต่ละช่วงเวลาอย่างรัดกุมจัดอาหารให้กับนักเรียนตามหลักโภชนาการจัดหาเครื่องแต่งกายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้บริการด้านสุขภาพอนามัยยารักษาโรคตามความต้องการและความเหมาะสมทั้งจัดที่พักอาศัยของนักเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสวยงามสะอาดเป็นระเบียบให้การดูแลเอาใจใส่มอบความรักความอบอุ่นให้นักเรียนรู้สึกเสมือนอยู่บ้านของตนเองนอกเหนือจากการดูแลนักเรียนในชีวิตประจำวันแล้วโรงเรียนได้ดำเนินงานเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนดังนี้โรงเรียนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมอีกทั้งจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลการจัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์สร้างค่านิยมที่ดีสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงและได้ดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมดังนี้โครงงานโรงเรียนสะอาดด้วยมือเราเพื่อปลูกฝังคุณธรรมสะอาดโดยได้ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนแกนนำรักสุขอนามัยกิจกรรมให้ความรู้จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลกิจกรรมฝึกปฏิบัติการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาห้องเรียนหอนอนและโรงอาหารกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนมีสุขอนามัยดีเด่นจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนมีร่างกายเครื่องนุ่งห่มท
ที่อยู่อาศัยห้องนอนห้องน้ำห้องอาหารห้องทำงานห้องเรียนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสะอาดโครงงานคุณธรรมกายสุภาพใจสุภาพเพื่อปลูกฝังคุณธรรมสุภาพโดยได้ดำเนินกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันกิจกรรมแถวดีมีระเบียบจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนมีวาจาสุภาพกริยามารยาทดีงามมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนและมีระเบียบวินัยโครงงานคุณธรรมคุณธรรมนำชีวิตเพื่อปลูกฝังคุณธรรมสงบโดยได้ดำเนินกิจกรรมดอกไม้บานบนลานใจกิจกรรมเทียนนำทางกิจกรรมสมาธิยามบ่ายกิจกรรมธรรมะก่อนนอนกิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์และกิจกรรมแสงประทีปนำปัญญาจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนมีสติมีสมาธิสำรวมกายวาจาใจและรู้รักสามัคคีโครงงานคุณธรรมรักสุจริตเพื่อปลูกฝังคุณธรรมสุจริตโดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความสุจริตทำข้อตกลงของสุจริตชนกิจกรรมทำดีต้องมีคนรู้กิจกรรมบันทึกความดีและป้ายรณรงค์คุณธรรมสุจริตจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนสุจริตต่อเวลาภาระหน้าที่ทรัพย์สมบัติของส่วนรวมและไม่คดโกงโครงงานคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจิตอาสาโดยได้ดำเนินกิจกรรมพี่ดูแลน้องพ้องเพื่อนดูแลกันกิจกรรมจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนโครงงานคุณธรรมเด็กดีวิถีพอเพียงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงโดยได้ดำเนินกิจกรรมเกษตรพอเพียงกิจกรรมขยะทองคำจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนรู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพอดทนขยันประหยัดเก็บออมรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันโรงเรียนให้ความสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนจึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวมซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพนักเรียนอย่างรอบด้านให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องส่งเสริมการออกกำลังกายจัดอาหารเสริมให้กับนักเรียนตามความต้องการจำเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคลสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกในการร่วมดูแลสุขภาพของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการดูแลในด้านความปลอดภัยโรงเรียนมีวิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยการจัดทำมาตรการดูแลความปลอดภัยรวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยโดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่ความปลอดภัยสุขอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและได้กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและเป็นมาตรฐานสากลโรงเรียนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนโดยทำการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีสภาพดีปลอดภัยสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดสถานศึกษาปลอดภัยครูบุคลากรและนักเรียนได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันอัคคีภัยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านรวมทั้งฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนด้านงานอาชีพสถานศึกษาจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานทำและจัดให้มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้พืชพอเพียงเคียงคู่ครัว 2. ฐานการเรียนรู้เปี้ยวจี้ตกบ่อ 3. ฐานการเรียนรู้เรื่องหมูหมูแต่ไม่หมู 4. ฐานการเรียนรู้ไข่ขาวไล่ทุ่ง 5. ฐานการเรียนรู้สร้างสินถิ่นน่าน 6. ฐานการเรียนรู้ปั้นเสริมเติมแต่งและ 7.ฐานการเรียนรู้เดอะสตาร์คาแคร์นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีทักษะงานอาชีพตามความถนัดความสนใจและศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานอาชีพในทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆในชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการทำงานทักษะการประกอบอาชีพโดยฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการภายในโรงเรียนก่อนออกสู่สถานประกอบการภายนอกสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทักษะงานอาชีพจากการศึกษาดูงานอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนรวมทั้งสร้างเครือข่ายการส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียนกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีจิตใจที่ดีมีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับจังหวัดระดับประเทศส่งผลให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพในด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์กล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้อารมณ์อ่อนโยนลดความก้าวร้าวทำให้เกิดสมาธิรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอการส่งต่อโรงเรียนมีกระบวนการการส่งต่อด้านการศึกษาทั้งการส่งต่อภายในระดับชั้นเรียนและการส่งต่อภายนอกในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยครูแนะแนวทำหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนการส่งต่อด้านอาชีพโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานและแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนให้ทุนอาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พร้อมทั้งช่วยเหลือให้การจัดหาและประสานกับหน่วยงานที่มีความต้องการจะรับนักเรียนเข้าทำงานและติดตามการประกอบอาชีพของนักเรียนหลังจบการศึกษาการส่งต่อด้านการแพทย์โรงเรียนมีการส่งต่อด้านสุขภาพทั้งการส่งต่อภายในเพื่อรับบริการด้านสุขภาพอนามัยจากเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนนักสหวิชาชีพและการส่งต่อภายนอกเพื่อขอรับคำปรึกษาแนะนำและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งต่อสื่อสังคมโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
โดยโรงเรียนมีการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการจัดการศึกษาต่อไปโรงเรียนน่านปัญญานุกูลดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการดำเนินงานจึงบรรลุผลดังที่ว่ารู้จักรักและเข้าใจห่วงใยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง